พี่น้องคนหนึ่งเรียนแพทย์แล้วจะสร้างโรงพยาบาลรักษาโดยไม่ใช้ยารักษามะเร็งลุยเลยครับได้เร็งโดยการใช้จิตสื่อจิตนั่นแน่จิตรักษากายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเอามาหุ้นกันดีไหมล่ะครับคนคนนั้นนะครับมาหุ้นส่วนกันดีไหมมีอยู่10,000 บาทเนี่ยพอมีหรอก10,000 บาทเนี่ยพอมีหรอกหุ้น10,000 บาทเนี่ยนะนู่นหุ้น10,000 บาทอย่าถามหาเงินแสนเนี่ยเงินแสนนะโหหุ้นหมื่นเนี่ยพอมีหรอกนะหุ้นกันหุ้นกันก็ดีเหมือนกันนะเรียกหุ้นนะตั้งโรงพยาบาลดีเหมือนกันดีนะรักษาด้วย2 มือเปล่าดีเหมือนกันเรียกหุ้นเข้าท่าไหมผมว่าเข้าท่านะเอาไงดีจ้ะนะคนที่มาลงหุ้นเนี่ยสมมติเอาเงินเหลือใช้ไงมาลงตอนนี้ไปฝากธนาคารก็ไม่ไหวแล้วได้ทลายไม่ถึง1%เลยไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะต่อเดือนหรือต่อปีไม่รู้นะลุงไม่เคยคิดพวกนี้เพราะว่าไม่เคยมีเงินฝากที่เป็นเรื่องมันราวก็เลยไม่เคยคิดนะไม่อยู่ในหัวเลยพวกนี้นะเนี่ยไม่รู้จะไปที่ไหนเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้เรียกหุ้นถ้า10,000 คนคนละ10,000ได้กี่ตังค์วะเนี่ยถ้า1,000,000 คนคนละ10,000ได้กี่ตังค์วะเนี่ยก่อรักษากันละกันคนในล้านคนนี่แหละเข้าใจไหมครับอื้อใช่ป่ะใช่ไหมพี่ผมว่ามันเข้าท่านี้เหมือนกันเอาเออจริงไหมพี่สักวันหนึ่งลุงจะรู้วิธีนี้ดีไหมเนี่ยนะแล้วลงแล้วห้ามถอนนะที่ว่าเอาชีวิตไปเรื่องบัตรสุดท้ายแล้วตายแล้วเผากันแหละกันเนี่ยเอาว่าเขาท่าใช่นะต้องไม่ทิ้งกันนะอย่างเงี้ยดีเว้ยหุ้นด้วยอ้าวมีคนหุ้นแล้วนี่หุ้นลมเนี่ยอะไรแค่นี้จะหุ้นรวยแล้วครับโธ่ตายผมก็บ้าเขาท่าดีเหมือนกันเป็นไปได้นะที่พูดเนี่ยเป็นไปได้นะก็พวกสมาชิกเราเนี่ยดูกันเนี่ยดูแลกันเนี่ยนะใช่เปล่าเฮ้ยดีเว้ยไม่ต้องเดือดร้อนเฮ้ยดีเว้ยดีจริงไหมเนี่ยเอาจริงนะพูดเล่นเลยเนี่ยลองคิดไปว่าคิดไปเล่นนะคิดเล่นๆนะเผื่อเป็นจริงขยายไปกี่ไร่วะเนี่ย1,000 ไร่ถ้ามันเป็นห้องมาเป็นบ้านแต่ละหลังเนาะไร่หนึ่งมันกี่หลังได้เนี่ยบ้านหลังหนึ่งห้องนอนครบถ้วนนะที่ว่าเนี่ยห้องนอนห้องน้ำอยู่ในตัวห้องนอนเอาไว้นอนอย่างเดียวนะไม่ให้ทำอย่างอื่นนะ ห้องนอนเอาไว้นอนอย่างเดียวนะย้ำไม่ให้ทำอย่างอื่นนะบังคับเลยแล้วก็มีนั่งเล่นนู่นนี่เอ้ยหิวก็ได้กินอย่างเงี้ยโอเคนะง่วงก็ได้นอนร้อนก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาไม่ได้ก็มีคนข้างบ้านมาช่วยเกาเอ้ยเกาถ่าไว้ตายไม่ไปเผาเองนะครับคนข้างบ้านช่วยไปเผาก็คืออะไรล่ะเมนสาธารณะโอ้โหสบายเลยลุงโง่จะบันทึกเทปไปเลยตายแล้วไปไหนประมาณนั้นถึงก็เปิดเทปเอาไว้ทิ้งไว้ตายแล้วจะไปไหนเข้าท่าดีเหมือนกันนะผมว่าเข้าท่านะเอา
มนุษย์เรานี่คือมีการเกิดการตายเนี่ยมันวุ่นใช่ไหมครับแล้วก่อนตายเนี่ยมันก็ยิ่งวุ่นหนักใช่ป่ะครับเออเกิดมาแล้วเนี่ยก่อนนี้ถึงตายเนี่ยวุ่นหนักเลยใช่ป่ะลองคิดให้จบสิลองเสียมันเกิดมาแล้วเนี่ยไหมครับก็ต้องยอมรับสภาพไปทีนี้ที่ยังไม่เกิดเนี่ยหนุ่มสาวที่ยังจะผลิตพลังงานเขาก็จะไม่ผลิตพลังงานต่อแล้วหรือผลิตก็จะน้อยเต็มทีแล้วเงี้ยมันก็มีกลุ่มผลิตก็ผลิตไปอยากจะผลิตคนไหนที่คิดว่าผลิตแล้วมันดีก็เชิญอ้าวมาอีกแล้วนะนู่นดีค่ะโอ้อะไรเล่าให้ฟังแค่นี้ก็บอกว่าดีค่ะไปแล้วเหรอโอ้ถ้าเกิดเป็นจริงทำไงวะเนี่ยใช่ไหมครับถ้าเกิดเป็นจริงทำไงวะเนี่ยพูดเนี่ยหนูถูกโจ๊กเกอร์แจ็คพอตลงทุนสร้างให้เลยค่ะอ๋อโจ๊กเกอร์เลยนะโจ๊กเกอร์เลยนะดูมันจะไปออสเตรเลียนะเขาเล่นโจ๊กเกอร์เลยนะซื้อไปหน่อยเล่นๆหยิบให้หน่อยเออเขาบอกว่าหยิบให้หน่อยถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโจ๊กเกอร์ร่วมด้วยค่ะเอากันแล้วโอ้มันจะหลอกกันง่ายขนาดเฉลยมนุษย์เองมีหน้าคือต้องหลอกเอาหลอกกันเนี่ยหลอกลงทุนไงนู่นนี่นั่นสารพัดอันเดียวกันเลยคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันเลยพี่จะบอกให้รู้ไว้เอาจริงๆมันพูดเล่นนะคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันเป๊ะเลยที่เขาทำกันมาล้มละลายกันเนี่ยฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายมหาศาลเหมือนกันเป๊ะนั่นๆๆพอเวลารวบรวมเงินได้กันรวบเงินได้กันนี้เลยทีนี้ลอยนวลเลยทีนี้โอ้โหตายเลยไปหาเกาะไหนน้ออยู่ทีนี้หอบเงินมาสัก50ตู้รถไฟเนี่ยอยู่เกาะคนเดียวดีเหมือนกันนะเฮ้ยมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกใช่ไหมครับใช่นะเพราะนั้นคิดได้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะคิดทำได้ดีไหมล่ะนานๆนะเอานะเผื่อว่ามีผู้คนจะเอาไอเดียของลุงหอกไปใช้เชิญนำมัธยาสายมีปัญหาหรอกจะหวงไว้ทำไมไอเดียเนี่ยใช่ไหมครับใช่ลุงสร้างโรงพยาบาลเลยช่วยเหลือผู้คนได้แน่นอนแค่นี้ก็ได้แล้วได้หุ้นส่วนแล้วหุ้นส่วน